ภายหลังข้อสรุปการตัดสินใจร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมพรรคก้าวไกลถึงยอมถอยเรื่องตำแหน่งประธานสภาทั้งที่ได้ประกาศวาระที่ต้องการผลักดันไปแล้วกับประชาชนผมขอยืนยันว่าการตัดสินใจของเราตัดสินใจภายใต้การรักษาเอกภาพการทำงานระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลพวกเราถอยจากเงื่อนไขเดิมที่พวกเราตั้งภายใต้เงื่อนไขการบริหารงานสภาภายใต้นโยบายที่พรรคก้าวไกลแถลงไปแล้วก่อนที่เราจะทำการตัดสินใจพวกเราได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์วันนอเราได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าสภาก้าวหน้าสภาโปร่งใสสภาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางจะเป็นนโยบายหลักภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรของอาจารย์วันนอนอกจากนี้อาจารย์วันนอยังให้คำมั่นกับพวกเราว่ากฎหมายสำคัญของพรรคก้าวไกลเช่นสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมกฎหมายเพื่อกลุ่มพี่น้องแรงงานและกฎหมายเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์จะไม่ถูกขัดขวางหรือถ่วงให้ช้าไม่ว่าด้วยความไม่ไว้วางใจหรือความไร้ประสิทธิภาพภายใต้การทำงานของอาจารย์วันนอโดยส่วนตัวผมได้มีโอกาสร่วมงานกันภายใต้พรรคร่วมฝ่ายค้านในรัฐบาลที่ผ่านมาในทุกการประชุมร่วมกันอาจารย์วันนอยืนอยู่ข้างเหตุผลและความถูกต้องอยู่เสมอซึ่งเป็นจุดร่วมกันกับที่พรรคก้าวไกลจนผมกล้าพูดได้ว่าอาจารย์วันนอเป็นหนึ่งคนที่ผมสามารถไหว้ได้อย่างสนิทใจภายใต้ฉากทัศน์ที่ไม่แน่นอนของการเมืองไทยพวกเราไม่ประมาทในทุกสถานการณ์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของพวกเราพรรคก้าวไกลทำภายใต้ความคิดว่าหลักการสำคัญกว่าตัวบุคคลสาเหตุที่เราเสนอชื่อปฏิพัฒน์ไม่ใช่เพราะคุณปฏิพัฒน์คือคุณปฏิพัฒน์แต่เพราะเราเชื่อว่าคุณปฏิพัฒน์คือคนที่พรรคก้าวไกลเชื่อมั่นว่าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาให้เป็นแบบที่เราอยากเห็นได้สุดท้ายไม่ว่าฉากทัศน์จะเป็นอย่างไรผมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์การตัดสินใจครั้งนี้ของพวกเราไม่ใช่การเอาประโยชน์ของผมหรือพรรคก้าวไกลเป็นตัวตั้งแต่เป็นภารกิจเพื่ออนาคตการฟื้นฟูประชาธิปไตยของประเทศการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขรัฐบาลผสมสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะเดินหน้าและถอยภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลในวันนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อเหตุผลทางการเมืองเฉพาะหน้าแต่เราตัดสินใจจากคุณค่าพื้นฐานร่วมกันของพรรคในการทำงานการเมืองระยะยาวเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้สำเร็จได้โดยมีเส้นที่เราจะไม่สามารถล่วงล้ำได้เลยคือการทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน